เพราะฉะนั้นคำนี้มันยาวกันเยอะค่ะแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่พี่ว่ายังไงบ้างแต่ตอนแรกพี่แบบว่าเอ้ยที่ท่านคิดมาก่อนไหมคะว่าพี่จะได้มาเป็นนักแสดงไม่เคยครับท่านก็จริงแล้วท่านก็คงไม่เคยคิดนะครับว่าผมเป็นนักแสดงเพราะว่าด้วยความที่ไม่เคยเห็นลูกตัวเองหล่อสองก็ไม่เห็นว่าลูกตัวเองมีความสามารถเห็นก็คงเป็นนักกีฬาอย่างเดียวแล้วคิดว่าคงแบบจบมาคงทำงานบริษัทอะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่ดวงเราเป็นอย่างนี้มั้งเราก็จับพระจับผูมาจนมาเป็นนักแสดงคนนี้แล้วจริงๆแล้วนี่แล้วอย่างพี่น้องพี่อะค่ะไม่มีใครเป็นเลยครับทุกคนทำงานบริษัทอยู่ซีพีอยู่จิมทองสันอยู่ทำงานเป็นในโรงแรมแล้วก็น้องชายคนหนึ่งเขายังเรียนอยู่ก็เพื่อนทาเหมือนกันเด็กสวนนะคะคุณผู้ชมเด็กสวนเด็กสวนนะคะเราได้ดีนะครับคือที่เราถามเพราะว่าเหตุจะรู้ว่าอย่างพี่เนี่ยค่ะบางคนเนี่ยคือบางคนจะติดคาแรคเตอร์ร้ายกลับบ้านแล้วพี่นี่มีไหมคะผมไม่รู้นะผมไม่เป็นนะผมคืออาชีพมันคือนักแสดงอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นก็คือเราเป็นนักแสดงค่ะนึกออกมั้ยเมื่อจบการแสดงปุ๊บเราก็จบละออกมานอกตรงนั้นเราก็คือเป็นเพื่อนกันหมดทุกคนคือเพื่อนมันในความจริงมันทำไม่ได้หรอกไม่ได้เลยแต่ว่าคนมักจะมองเราเป็นอย่างนั้นไงค่ะเดินมากลางคืนใครก็จะไม่ค่อยทักผู้หญิงจะมองว่าเราเจ้าชู้อย่าไปยุ่งนะดูอันตรายจริงๆครั้งแรกเจอขอโทษนะคุณผู้ชมคะครั้งแรกที่เจอพี่ปาเนี่ยคิดอย่างนั้นไม่กล้าเข้าไปคุยแอบมั้งไม่คุยไม่คุยอ้ออย่าคุยดีกว่าเพราะว่าดูแบบว่าดูน่ากลัวอ่ะฮะดูน่ากลัวจริงๆแต่ว่าพอได้สัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่น่ารักมากพี่เป็นคนที่น่ารักมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถามอีกอย่างนึงว่าจะถามว่าอย่างเงี้ยค่ะพี่อย่างการที่ทำงานในวงการอย่างเงี้ยการพักผ่อนของพี่เป็นยังไงบ้างจริงๆผมเป็นคนนอนไม่เป็นเวลามานานมากเลยนะครับด้วยความที่ถ่ายละครเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าบางทีเลิกดึกบางทีเลิกเช้ามันก็นอนไม่เป็นเวลาอยู่แล้ว uh-huh. แล้วตอนหลังเนี่ยผมมาทำผับด้วยค่ะพอมาทำผับเนี่ยบางทีเราก็เลิกตีสองพี่ก็เลิกตีสี่ก็แล้วแต่บางทีอาจมีลูกค้าเจ้าของต้องการไปต่อที่อื่นแล้วก็ดูแลกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็นอนน้อยก็คือที่นี่ใช่ไหมคะที่เรามาถ่ายที่นี่นะคะที่โยถามตรงนี้เพราะไงคะเพราะว่าในช่วงหน้าในช่วงเป็นอยู่คืนนี้ค่ะเราก็จะมาคุยถึงงานในปัจจุบันของพี่นะคะรวมถึงที่นี่ด้วยแล้วก็พี่ก็จะพาเราเดินไปดูนู่นดูนี่ในร้านนี้ด้วยนะคะแค่ยังไงนะคะพบกับโยใหม่นะคะในช่วงเป็นอยู่คือค่ะTop of the town. Maybe someday the sky will be colored with our love. ช่วงเป็นอยู่คือสนับสนุนช่วงโดยโฮมโปรค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเป็นอยู่คือค่ะตอนนี้ก็ย้ายมุมเข้ามาหน้าในมุมมืดคุณผู้ชมอาจจะเห็นหน้ามืดโอ้ยมันสถานที่มืดอันนี้เป็นผับครับเพราะฉะนั้นเราจะมีไฟเนี่ยค่อนข้างไม่สว่างมากเพราะว่าบรรยากาศของร้านใช่ไหมคะคุณผู้ชมอาจจะต้องมืดๆดูเราในที่มืดถูกต้องครับผมจะเริ่มหลอกขึ้นในที่มืดครับไม่คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะไฟของเราดีมากเลยน้องคอยจับโป๊ะไฟออกมาให้อยู่ใกล้ๆกับเรานะคะค่ะเริ่มเลยวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เข้าช่วงพี่เราเป็นผู้สนับสนุนรายการพี่รู้จักโฮมโปรไหมคะรู้จักครับค่ะพอดีว่าโฮมโปรนะคะเขาจะมีการอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์ที่24นี่ก็คือการแข่งขันโฮมโปรแชมเปี้ยนนะคะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขามีการจัดเวิร์กช็อปนะคะโดยการที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยพี่มาเรียนรู้ในเรื่องของสีผลิตภัณฑ์นะคะพี่รู้ไหมคะว่ามีวิธีการต่อท่อน้ำด้วยว่าต่อยังไงให้ท่อน้ำเนี่ยสามารถใช้งานได้และซูมไม่เต็มนี่แหละค่ะที่โฮมโปรเนี่ยก็มีสอนค่ะและสำหรับการแข่งขันที่เขาจะมีเนี่ยค่ะที่ของวันนี้เนี่ยก็คือว่าเขาจะให้คนเอาพวกอย่างที่ใช้ได้แล้วก็รีบเปิดผับอย่างเงี้ยเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยค่ะเอามาทำยังไงให้สามารถที่เอามาใช้ได้หรือว่าของที่บ้านที่ถ้ามีลกเกินไปเนี่ยจะทำยังไงให้เก็บเอาไว้ได้อย่างดีนั่นแหละค่ะเห็นไหมมาเข้ากับช่วงมาพักเก่าแล้วเข้าช่วงเป็นอยู่ดีครับแล้วผมชอบตกแต่งครับใช่ไหมคะอย่าลืมนะโฮมโปรต่อคุณผู้ชมแม่เข้าเรื่องจะถามว่าตอนนี้ค่ะพี่ปาทำอะไรอยู่คะนอกจากในส่วนตอนนี้ก็คือว่าทำอยู่ที่นี่อ่ะฮะที่เปิดมานานหรือยังคะที่นี่เปิดมาปีครึ่งแล้วครับค่ะที่เปิดมาปีครึ่งแล้วก็ดำเนินการมาถือว่าโอเคมากใช่แล้วก็ไฮโซด้วยนี่พี่
ลูกค้าเราค่อนข้างเยอะฮะเราเป็นกลุ่มลูกค้าแบบเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นจะเรียกต้องเรียกอย่างนั้นเพราะว่าการทำผับสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่การทำผับเพื่อมั่วสุมผับของเราเนี่ยมันไม่ใช่แหล่งมั่วสุมเยาวชนหรือไม่ใช่แหล่งมั่วสุมแบบเมื่อแบบที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนเราคิดว่าการไปเที่ยวผับคือแหล่งมั่วสุมมากินเหล้าเมายาไม่ใช่ละผับของเราทำเป็นแบบผับสไตล์ใหม่ของคนรุ่นใหม่มีแนวคิดแบบใหม่ที่นี่คือแฟชั่นเฮาส์คนแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อทำไมคุณซื้อกระเป๋าไปละแสนคุณอยากเอาไปเดินโชว์คุณสามารถมาโชว์ที่นี่แล้วถ้าเกิดกระเป๋า199มาโชว์ได้อันนี้ก็แล้วแต่ไงว่าคุณสามารถทำให้เป็นแฟชั่นได้ไหมสมมติเนี่ยคนที่เนี่ยแต่งตัวเหมือนรุ่นออกมาจากแคทตาล็อกจะมีคนแต่งตัวเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยเป็นแหล่งรวมของคนทุกกลุ่มมีเด็กที่เขาเรียกแต่งตัวเป็นแบบเขาเรียกว่ามีสไตล์ตัวเองเอาเสื้อมาตัดแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ตัวเองก็มาเที่ยวที่นี่ทุกคนไม่ได้มาเพื่อดื่มจนเมาทุกคนมาเพื่อปาร์ตี้เฮฮาสังสรรค์ที่เนี่ยสังเกตว่าเราจัดร้านเนี่ยเป็นปาร์ตี้เฮาส์ค่ะก็เดี๋ยวที่เป็นบ้านอยู่บ้านมีโซฟาหน้าดีสั่งอยู่บ้านมีบ้านประมาณเนี่ยเพื่อให้ถือว่าเป็นแบบอบอุ่นเป็นโฮมี่อบอุ่นหน่อยนั่นเองแล้วพี่อยู่ดีพี่เข้ามาจากธุรกิจตรงนี้ได้ยังไงคะผมมีเพื่อนครับเพื่อนเนี่ยทำงานด้านเนี้ยโดยตรงมาแล้วก็มาชวนกันทำเป็นกลุ่มเซเลบพอกลุ่มเซเลบปุ๊บเอาทำงานได้ทำงานสักพักนึงแล้วเขาก็เลยชวนว่าเฮ้เรื่องเป็นราวดีกว่ามาทำเรื่องเป็นราวในทีมแล้วก็เลยทำมา7ปีแล้วครับ7ปีแล้วนอกจากทำเนี่ยผมก็ดูแลไปเรื่อย7ปีแล้วค่ะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วพี่ปายทำอะไรอีกนะมีนักแสดงนี่ก็คือเป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าทางช่องมีละครส่งมาเราก็รับค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับองค์หน่วยงานองค์กรต่างๆบ้างในบางครั้งซึ่งมันอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีบัตรไปต่อที่นั่นเดี๋ยวเอาเรื่องแสดงก่อนดีกว่าตอนนี้พี่มีผลงานอะไรหรือกำลังจะมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้พุ่งหมดไปหมดออนแอร์หมดแล้วครับค่ะคุยตาเฉลยศักดิ์ออนแอร์หมดแล้วตอนนี้ก็คือรอถ่ายเรื่องใหม่ค่ะซึ่งรอผู้ใหญ่เขาส่งมานั่นเองค่ะส่วนเรื่องของวิทยากรเนี่ยผมก็ยังเป็นวิทยากรให้กับปปส.บ้างเป็นวิทยากรให้กับสายคดีเด็กและเยาวชนบ้างเป็นวิทยากรให้กับพวกโรงเรียนมหาลัยต่างนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่ปราเนี่ยเป็นวิทยากรเนี่ยแต่คือพี่ไม่ใช่เป็นวิทยากรธรรมดานี่คือในเรื่องของยาเสพติดด้วยถูกไหมคะผมเป็นวิทยากรในเรื่องของยาเสพติดไทยใกล้ตัวครับแล้วก็ความช่องว่างระหว่างอายุครอบครัวทำไมพี่ปราเข้ามาอยู่ตรงในส่วนนี้ค่ะในเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมได้ยังไงคะผมเคยคุยกับผู้ใหญ่ครับแล้วเขาก็สนใจชีวิตผมเขาไปถามผมก็เล่าเรื่องของผมให้เขาฟังเขาบอกว่าจะว่าไหมถ้าจะเอาเรื่องนี้ไปถามให้น้องๆฟังผมยินดีครับเขาก็บอกว่าเอางั้นมางั้นมาทำงานด้วยกันเริ่มจากผมปปส.ก่อนผมพูดเรื่องยาเสพติดเรื่องระหว่างคนผู้เสพกับผู้ไม่เคยเสพแล้วผมคือผู้อยู่ระหว่างการเห็นทั้งผู้เสพและผู้ไม่เสพผมก็ไปเล่าภาษาคุณมาเชื่อมกันเล่าเรื่องเสพติดเองเล่าเรื่องเองอะไรเองหมดแล้วก็ไปบอกให้เด็กที่มหาลัยฟังน้องๆนั่นเนี่ยเพียงความสนใจมากจนคณบดีของเขาเนี่ยตกใจเด็กของเขาไม่เคยอยู่เงียบไม่ว่าใครจะมาก็แล้วแต่จะอยู่กันไม่เงียบเสียงเงื้อพอฟังพูดแล้วเขาอยู่เงียบมีการตอบถามเมื่อสิ้นสุดเยอะก็เรื่องคือในสมัยก่อนก็คือว่าพี่ปาประสบการณ์ใช่ครับในเรื่องของทางด้านนี้มาคือผมเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยผมอยู่ในอาชีพนักแสดงพี่เล่าให้คุณผู้ชมฟังได้ได้ครับก็ผมอยู่ในอาชีพนักแสดงเนี่ย